ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากเราเอาถั่วแขกไปผ่านน้ำมันร้อนๆแล้วเราจะได้ถั่วแขกหน้าตาแบบนี้แล้วเราจะเอาถั่วแขกมาผัดพริกเกลือกันค่ะเวลาผัดพริกเกลือเนี่ยสิ่งที่จะต้องเตรียมเลยคือต้องเตรียมกระทะร้อนๆเอาไว้เพราะเราจะใช้เวลาผัดแค่แป๊บเดียวหลังจากกระทะร้อนแล้วเนี่ยนะคะใส่น้ำมันลงไปกระเทียมตามด้วยหมูสับผัดลงไปขออนุญาตรวนหมูสับก่อนนะขยี้ให้หมูสับของเราเนี่ยกระจายตัวก่อนเราต้องมั่นใจว่าหมูของเราสุกเพราะว่าเราจะใช้เวลาผัดแค่แป๊บเดียวถ้าไฟแรงๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยมีบางส่วนขอบของเขาเป็นสีทองๆอร่อยมากโอเคพอหมูของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราปรุงรสค่ะเราจะใส่กระเทียมให้เยอะหน่อยนะหลังจากใส่กระเทียมแล้วขั้นตอนนี้เตรียมตัวจามนะเพราะเราจะใส่พริกลงไปผัดส่วนผสมพริกกระเทียมแล้วก็หมูสับจนกระทั่งพริกเริ่มกระโดดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสขั้นตอนต่อไปกันพอเราเห็นพริกของเราเริ่มกระโดดแล้วก็กระเทียมของเราเริ่มกรอบๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใส่ปรุงรสได้เลยหลายคนก็จะนิยมใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยอันนี้เป็นความชอบเลยนะนานาจะปรุงรสทุกอย่างก่อนแล้วค่อยใส่ผักลงไปผัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะเพราะว่าผักของเราสุกมาแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องการให้ใช้ความร้อนนานๆกับผักของเราวันนี้เราจะมีน้ำตาลทรายนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นค่ะอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นนะคะน้ำมันงาซอสเห็ดหอมนะคะใส่ผักตามลงไปค่ะจากนั้นสะบัดกระทะไวๆก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะนานาใส่ต้นหอมซอยลงไปหน่อยนึงเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้เขาเผ็ดร้อนๆเนี่ยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับของนานาจะใส่พริกไทยดำบุกลงไปหน่อยเพิ่มกลิ่นหอมๆเพิ่มรสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟกันกลิ่นรู้เลยว่าจัดจ้านมากเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมถั่วแขกผัดพริกเกลือของนานาค่ะร้านยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันค่ะพักสักครู่เดียวนะคะพูดให้หมดนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเสียดายค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจัดการเกลี่ยให้บะหมี่ของเราเข้ามุมอย่าให้สุมอยู่ตรงกลางมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมท็อปสักนิดหนึ่งด้วยชีสโอ้ยลูกไม่รักคุณผู้ชมเที่ยวนี้นะก็ไม่รู้จะไปรักใครในโลกใบนี้แล้วล่ะเพราะคุณผู้ชมเซอร์วิสขนาดนี้อันนี้ก็เป็นเกรเต็ดพาร์เมซานอันนี้เค็มนะคุณผู้ชมบรรยาบรรยังหน่อยช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าโปรตีนจากเนื้อปลาเนี่ยย่อยง่ายดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรับประทานเมนูปลาค่ะและวิธีการปรุงปลาให้ได้คุณค่าอาหารตำรับโภชนาการมากที่สุดก็คงต้องเป็นวิธีการนึ่งนะคะวันนี้เราเตรียมลังถึงเรียบร้อยแล้วค่ะตราหัวมะลายสำหรับการนึ่งปลานะคะแต่พอดีได้ยินเสียงแว่วๆมีคนบอกว่าแหมเมนูปลาอีกละทำไมอ่ะเวลานึ่งปลาทีไรมีกลิ่นคาวทุกทีเลยวันนี้มีวิธีการเตรียมปลาสำหรับการนึ่งไม่ให้มีกลิ่นคาวมาฝากนะคะเคล็ดลับในการนึ่งปลาไม่ให้มีกลิ่นคาวขั้นแรกเลยนะคุณผู้ชมคะเราต้องเลือกซื้อปลาที่มีความสดแล้วก็สะอาดก่อนค่ะ
ดยความสดของปลาดูได้จากอะไรแน่นอนค่ะดูที่ลูกตาของปลานะคะต้องใสไม่ลึกโบ๋หรือขุ่นเป็นสีเทานะคะหนังปลาควรมีเมือกคลุมไปทั่วทั้งตัวเนื้อปลาไม่แข็งทื่อเมื่อกดลงไปแล้วก็จะเด้งกลับไปไม่บุ๋มต่ำลอยนิ้วมือค่ะเอาละเมื่อเราได้เนื้อปลาที่สดสะอาดแล้วเคล็ดลับในการนึ่งปลาไม่ให้มีกลิ่นคาวนั่นก็คือต้องล้างปลาให้สะอาดขอดเกล็ดปลาให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำเกลือมาทาให้ทั่วตัวปลาเพื่อกำจัดกลิ่นคาวแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะจากนั้นก็นำปลาที่ได้ไปแช่ในน้ำที่ผสมกับน้ำส้มสายชูแช่นานประมาณ15นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ล้างออกให้สะอาดค่ะก่อนที่เราจะนำปลาไปนึ่งต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าชุดซึ้งที่เรามีได้ขนาดกว้างพอดีกับตัวปลาหรือเปล่าแล้วก็ฝาปิดสนิทดีไหมควรเลือกใช้ชุดซึ้งที่ทำจากวัสดุชั้นดีอย่างหม้อหุงต้ม Wisdom พร้อมชั้นนึ่งขนาด26เซนติเมตรตราหัวมาลายที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพแข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้ดีน้ำที่นึ่งปลาก็จะต้องเดือดจัดและต้องคอยหมั่นเปิดฝาเพื่อให้ไอ้น้ำที่มีกลิ่นคาวออกไปด้วยในระหว่างการนึ่งนะคะหรือถ้าใครอยากให้ปลามีกลิ่นสมุนไพรก็สามารถใส่สมุนไพรได้ใส่ลงไปในท้องปลาก่อนนำไปนึ่งเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้ปลานึ่งที่ไร้กลิ่นคาวชวนรับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่www.sibahead.com กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ